ว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นเพราะว่านอกจากที่ฝนตกลงมาแล้วหน่วยงานต่างๆอย่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ทานําทั้งอุปกรณ์แล้วก็รถไปฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อเป็นการจับตัวของ PM 2.5เนี่ยค่ะเปรียบเทียบให้กับคุณผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะภาพเมื่อวานนี้จะเห็นเลยว่ายังเป็น หมอกหรือว่าเป็นฝุ่นที่ค่อนข้างหนาถ้ามองไปเนี่ยจะมองไม่เห็นตึกที่อยู่ระยะไกลเลยทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยแทบไม่เห็นเลยทีมข่าวบอกว่าอย่างถ้าเป็นภาพด้านซ้ายมือซึ่งเป็นภาพเมื่อวานนี้เนี่ยมองไม่เห็นตึกใบหยกเลยด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปโดยใช้แอปนะฮะ,ะไม่ได้แบบผ่านฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิน้นแต่ว่า<อ>ภาพบางคนบอกว่าเอ้ยนี่แหละกรุงเทพะะยังกำหมอกลงแต่ไม่ใช่หมอกนะฮะ หมอกควันรุนร้วนเลยใช่แต่ว่าพอด้านขวามือซึ่งเป็นภาพของวันนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างเปิดแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะตึกใบหยกเห็นกันได้อย่างชัดเจนนะคะทาให้หลายคนเนี่ยหายใจหายคอได้คล่องมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากภาพที่เห็นชัดเจนแบบนี้แล้วค่ะก็มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดย a i r ์โฟไทยนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเช่นเดียวกันมีการรายงานสภาพอากาศนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมา PM 2.5ตรวจวัดได้อยู่ที่17-47ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะจะเห็นว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นสีเขียวเป็นสีฟ้ากันนะคะไม่มีจุดที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานส่วนข้อมูลจาก a i r v i ิชวลนะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครอยู่ลำดับที่34ของโลกค่ะวัดค่า AQI อยู่ที่68ซึ่งคุณภาพอากาศก็ยังอยู่ในระดับปานกลางนะคะต่างจากเมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างชัดเจนโดยเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่อันดับ10ของโลกแล้วก็ค่า AQI อยู่ที่118สสะท้อนว่าฝุ่นละอองวันนี้ลดลงทุกพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นละอองลดลงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการรายงานว่าช่วงนี้กรุงเทพมหานครมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสตกได้ตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำเมื่อสักครู่ที่คุณสุพนันบอกไปนะคะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนตกลงมานะคะหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกับทางกรุงเทพมหานครที่มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นละอองน้านะคะแล้วก็มีการล้างทําความสะอาดพื้นถนนทางเท้าสะพาน รวมถึงต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในการลดฝุ่นละอองในอากาศ แต่ถึงแม้ว่าเห็นอากาศใสๆแบบนี้ค่ะกระทรวงสาธารณาสุขก็ยังมีคําเตือนแล้วก็เน้นย้านะคะว่าสําหรับคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมหรือว่าออกกําลังกายกลางแจ้งค่ะถ้าออกมาใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่ามีความจําเป็นจริงๆนะคะก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองเอาไว้จะดีที่สุดค่ะ